ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Pet Lover by The High กับเทปส่งท้ายปี2561ครับจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าใน1ปีนี้ผ่านไปเร็วจริงๆเลยนะครับน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงเอ็กโซติกก็เติบโตขึ้นตามกาลเวลาครับก็ต้องมีการเลี้ยงดูและดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดีและยังมีความรับผิดชอบด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีสัตว์เลี้ยงหรือเริ่มที่อยากจะเลี้ยงวันนี้ทางรายการได้รวบรวมฟาร์มน้องหมามาให้ชมกันครับน้องหมาสายพันธุ์ไหนจะเหมาะกับคุณผู้ชมบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับฟาร์มสุนัขโกลเด้นฟิวเจอร์เราจะเน้นสำหรับพันธุ์สุนัขโกลเด้นจุดเด่นของเขาคือเป็นหมาขี้เล่นขี้อ้อนนิสัยดีโกลเด้นจะมีอยู่สีแดงสีกลางสีอ่อนแล้วก็สีขาวไปเลยก็คือโกลเด้นยุโรปโกลเด้นต้องใช้พื้นที่ที่กว้างๆเพราะโกลเด้นเป็นหมาที่ชอบออกกำลังกายถ้าเราจะอยากจะได้ลูกสุนัขสักตัวนึงลูกหมาทางฟาร์มเนี่ยอย่างน้อยๆวัคซีนต้อง3เข็ม45วัน1เข็ม60วัน1เข็มแล้วก็75วันอีก1เข็มทางฟาร์มถึงจะปล่อยให้ลูกค้าได้ซึ่งเป็นฟาร์มสุนัขพันธุ์ใหญ่ใช่มีอะไรบ้างคะพี่ต้นเซนเบอร์นาร์ดครับผมประวัติของเขาจริงๆเขาเป็นสุนัขแบบไหนไม่ดุเป็นหมาที่ขี้เล่นเป็นหมาที่สงบนิ่งๆรักเด็กจะมีความหวงของหวงที่หวงพื้นที่สแตนดาร์ดเขาคือจะมีสีขาวน้ำตาลครับแล้วก็ดำดำเขาจะมีอยู่ประมาณแค่นี้แต่กระหูมากหน้าต้องดำเซนเบอร์นาร์ดเป็นหมาที่อยู่ในพื้นที่ที่เล็กๆก็ได้บ้านทาวน์เฮาส์เขาก็อยู่ได้ลูกสุนัขเนี่ยวิธีการที่เราจะเลือกซื้อกลับบ้านเริ่มแรกคือขอดูพ่อแม่ก่อนแล้วก็โครงสร้างของลูกหมาลูกสุนัขจะเหมือนแม่ขาต้องใหญ่อ้วนสมส่วนอ้วนสมส่วนไล่ลงมาสีเหงือกนี่ต้องไม่ซีดชื่อฟาร์มฮัสกี้อินดี้ค่ะฟาร์มฮัสกี้อินดี้เพาะพันธุ์ไซบีเรียนขนยาววูลลี่โค้ทค่ะลักษณะนิสัยก็จะเหมือนกับไซบีเรียนขนสั้นนี่แหละค่ะเป็นตัวของตัวเองขี้เล่นซนแล้วก็ดื้อลักษณะโครงสร้างของวูลลี่โค้ทเพศเมียนะคะก็จะไม่ค่อยต่างกับตัวผู้เท่าไหร่ค่ะไหล่จะต้องสูงถ้ายืนจะต้องเป็นแบบนี้เลยค่ะหางก็จะต้องเป็นผู้แล้วก็ตกลงไปไม่ม้วนขึ้นมาค่ะลักษณะกะโหลกกับกระบอกปากนะคะจะต้องบาลานซ์กันระหว่างปากกับหัวกะโหลกค่ะก็คือมีความยาวเนี่ยใกล้เคียงกันสุนัขสายพันธุ์ไซบีเรียนวูลลี่โค้ทเหมาะกับผู้ที่เลี้ยงจะต้องมีเวลามีสถานที่ในบ้านแล้วก็มีอารมณ์ดีด้วยค่ะไม่ขี้หงุดหงิดไม่ฉุนเฉียวเพราะว่าพันธุ์นี้เขาจะชอบทำลายข้าวของค่ะการเลือกลูกสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนเข้ามาเลี้ยงนะคะจะต้องดูถึงเรื่องสุขภาพก่อนเลยค่ะอายุที่จะเหมาะที่จะนำเข้ามาก็คือหลังจาก2เดือนไปแล้ววัคซีน2เข็มไปแล้วค่ะก็อเมริกันบูลลี่เนี่ยเดิมทีเนี่ยถูกพัฒนามาจากอเมริกันพิทบูลนะคะคนที่เขาพัฒนาเนี่ยเขาต้องการสุนัขที่มีความอ่อนโยนมากขึ้นเป็นสุนัขที่เหมาะกับครอบครัวมากขึ้นความแตกต่างของบูลลี่กับพิทบูลเนี่ยคือบูลลี่เนี่ยเขาจะมีมวลกล้ามเนื้อมัดกล้ามเนื้อที่มากกว่าลักษณะรูปร่างที่ออกล่ำสันเตี้ยล่ำนะคะก็นิสัยคือว่านอนสอนง่ายค่ะค่อนข้างที่จะพูดรู้เรื่องเป็นสุนัขที่ชอบเอาใจเจ้าของ
ครงสร้างลำตัวเนี่ยเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะคะคือมองแวบแรกเนี่ยต้องรู้สึกถึงมวลกล้ามเนื้อที่มีมากกะโหลกใหญ่ก็คือลักษณะหัวเป็นบล็อกกี้เฮดหัวเป็นทรงเหลี่ยมกระบอกปากเนี่ยไม่ยาวจนเกินไปลักษณะคือสั้นหรือขนาดปานกลางนะคะหางที่ถูกต้องก็คือต้องเป็นหางตรงนะคะไม่คดไม่งอไม่หักสำคัญเลยเนื่องจากว่าเขาเป็นน้องหมาที่มีหน้าตาอาจจะดูดุดันเวลาเราพาออกนอกสถานที่เนี่ยควรจะใส่สายจูงทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นแล้วก็ตัวน้องหมาเองคอกเราชื่อซันบ็อกเซอร์ค่ะเป็นหมาที่ไม่ได้ก้าวร้าวมากหมาที่ขี้เล่นแล้วก็เป็นหมาที่ทำตัวเป็นเด็กตลอดเวลาก็เป็นสุนัขที่เรียกว่าสามารถเข้ากับสายพันธุ์อื่นได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่สำหรับสุนัขพันธุ์บ็อกเซอร์นะคะถ้าเริ่มจากกระโหลกเนี่ยเราดูเนี่ยลักษณะหัวจะต้องบาลานซ์กับลำตัวลักษณะของกระบอกปากรูปกระบอกปากจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมในส่วนของลำตัวบ็อกเซอร์นะคะถ้ามองจากด้านข้างเนี่ยจะเป็นรูปลักษณะที่เป็นสแควร์ด็อกก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสขาหน้าตรงขาหลังตรงไม่บิดไม่งอในรูปของดวงตาจะเป็นดวงตาสีน้ำตาลดำมีรูจมูกที่ค่อนข้างกว้างใหญ่พื้นที่ในการเลี้ยงสุนัขบ็อกเซอร์เนี่ยจริงๆถ้าบ้านไม่มีพื้นที่มากพอนะคะก็สามารถเลี้ยงบ็อกเซอร์ได้สามารถที่จะใส่สายจูงแบบนี้นะคะแล้วก็พาเขาออกไปเดินออกไปวิ่งข้างนอกได้ช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อกับรายการ Pet Lover by The High กับเทปรวบรวมฟาร์มน้องหมาครับกลับมาชมรายการ Pet Lover by The High กับเทปที่รวบรวมฟาร์มน้องหมากันต่อนะครับไม่รอช้าไปต่อกันเลยครับไปชมกันว่ามีน้องหมาพันธุ์ไหนที่จะเหมาะกับคุณผู้ชมบ้างครับฟาร์มไทยเซสึอาดาจิเคเนลค่ะเพาะพันธุ์สุนัขอากิตะค่ะนิสัยของน้องหมาอาคิตะนะคะก็ขึ้นชื่อว่ารักสะอาดเป็นหมาที่มีลักษณะนิสัยกล้าหาญแล้วก็มีความซื่อสัตย์จะรักคนในครอบครัว protect คนในบ้านลักษณะกะโหลกอะค่ะกะโหลกของเขาก็จะไม่กลมจะเป็นออกแนวปั้นๆ เป็นวงรีอย่างเงี้ยค่ะหน้าเขาก็จะบานๆออกทางด้านข้างหน่อยลักษณะหูของน้องอาคิตะนะคะก็จะต้องเรียวก็แหลมแล้วก็ชี้ไปทางด้านหน้าเหมือนลักษณะคล้ายๆเขาวัวกระทิงค่ะลำตัวของน้องหมาอาคิตะนะคะเกือบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยขาเขาด้านหลังเขาจะต้องตรงหางเขาที่ด้านหลังก็จะขดม้วนขึ้นข้างบนหรือจะพาดลงมาอย่างงี้ก็ไม่ผิดค่ะได้ทั้งสองแบบค่ะก็ลักษณะของผู้เลี้ยงที่จะมาเลี้ยงอาคิตะนะคะก็คือ1ต้องมีเวลาให้เขาเพราะว่าน้องหมาอาคิตะเนี่ยเป็นน้องหมาที่ค่อนข้างติดเจ้าของติดคนในครอบครัวแล้วก็จริงๆแล้วน้องหมาอาคิตะเป็นน้องหมาพันธุ์ใหญ่ที่สามารถเลี้ยงในพื้นที่จำกัดได้ค่ะนามของบูบัสเตอร์ค่ะเราอยู่ในส่วนของบรีดบูเทเรียค่ะในบ้านบูบัสเตอร์นะคะเราจะมีอยู่2สายพันธุ์ค่ะคือเป็นบูเทเรียสแตนดาร์ดกับมินิเจอร์บูเทเรียค่ะ2สายพันธุ์นี้เนี่ยจะมีความเหมือนกันอยู่ตรงที่รูปร่างหน้าตามินิเจอร์จะมีขนาดที่เล็กกว่าอุปนิสัยของบูเทเรียนะคะจะเป็นสุนัขที่ขี้เล่นแสนซนนะคะขี้อ้อนเป็นหมาที่ค่อนข้างจะบ้าพลังต้องการกิจกรรมที่ค่อนข้างจะเยอะอ
สำหรับบูเทเลียแล้วนะคะคนที่สนใจจะเลี้ยงเนี่ยค่ะหนึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าเขาเป็นสุนัขที่ค่อนข้างจะไฮเปอร์หรือว่าซนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหมาะกับคนเลี้ยงที่ต้องการสุนัขที่เป็นเพื่อนเล่นนะคะไม่ใช่สุนัขเฝ้าบ้านเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีความแข็งแรงแล้วก็ต้องการการออกกำลังกายพอสมควรเลยค่ะเพราะฉะนั้นการทำกิจกรรมก็จะทำให้เขาได้เผาผลาญพลังงานก็จะทำให้เขาเป็นสุนัขที่ค่อนข้างจะเชื่อฟังแล้วก็ฝึกได้ง่ายขึ้นเราจะนำเข้าสุนัขทุกสายพันธุ์ค่ะโดยเฉพาะที่เราถนัดเป็นพิเศษคือPembroke Wales Corgi ค่ะเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างน่ารักแล้วก็นิสัยเขาจะค่อนข้างขี้อ้อนค่ะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองค่อนข้างดื้อแต่เป็นสุนัขที่เชื่อฟังเนื่องจากเป็นสุนัขต้อนแกะBroke Welsh Corgi เนี่ยเหมาะกับผู้เลี้ยงที่มีเวลาให้น้องค่ะและด้วยลักษณะที่ขาสั้นเนี่ยทำให้อ้วนได้ง่ายเพราะฉะนั้นการว่ายน้ำก็คือเหมาะสำหรับสายพันธุ์นี้มากที่สุดค่ะวิธีการเลือกลูกสุนัขค่ะก็ดูที่สุขภาพเป็นหลักค่ะดูได้ตั้งแต่อายุ2เดือนขึ้นไปค่ะคือขาหน้าแข็งแรงขาหลังแข็งแรงฟันหน้าสบกันค่ะฟาร์มชิวาวาค่ะ City of Dog ค่ะลักษณะนิสัยของน้องหมาสายพันธุ์นี้หรอคะก็ขี้อ้อนนะคะรักเจ้าของเป็นหมาที่ชอบจอแจ้ค่ะลักษณะของน้องหมาชิวาวานะคะก็จะมีหัวคล้ายๆแอปเปิ้ลยืนแบบตั้งตรงเป็นผืนผ้าสี่เหลี่ยมหูจะเป็นหูออกแบบสามเหลี่ยมตั้งก็ไม่ใหญ่เกินไปขนาดกำลังพอดีหางของน้องนะคะก็จะเป็นแบบชูตั้งชันนะคะการเลือกดูนะคะจะดูจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ทางฟาร์มจะทำวัคซีนให้2เข็มก่อนแล้วเนาะก็สามารถรับน้องกลับไปดูแลได้เลยฟาร์มของเราชื่อว่าฮีโร่ปอมนะครับครับสำหรับนิสัยของสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนะครับพันธุ์ปอมเนี่ยจะมีนิสัยที่ค่อนข้างเปิดเผยถ้ารู้สึกดีใจก็แสดงออกชัดเจนทางสีหน้าก็จะยิ้มก็จะมีความ alert เวลาเราเรียกเขาเนี่ยก็จะหมุนตัวไปมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีนิสัยที่ขี้อ้อนมีความซื่อสัตย์รักเจ้าของมากพวกเนี้ยแล้วก็ฉลาดเป็นที่หนึ่งเลยสำหรับปอมเมอเรเนียนสำหรับมาตรฐานของสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนะครับก็คือลักษณะกะโหลกเนี่ยจะต้องไม่กลมหรือว่าใหญ่เกินไปนะครับตำแหน่งของใบหูเนี่ยจะต้องไม่ต่ำเกินไปแล้วก็ไม่สูงจนเกินไปนะครับส่วนเรื่องตาก็จะต้องเป็นลักษณะที่เรียวเล็กเหมือนลูกอัลมอนด์ตำแหน่งของขาจะต้องเป็นสแควร์จะต้องได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับในการเลือกลูกสุนัขนะครับสิ่งสำคัญเลยคือสุขภาพนอกจากความสวยหรือว่าคุณภาพแล้วก่อนย้ายบ้านทุกครั้งจะต้องมีการทำวัคซีนอย่างน้อย1เข็มเป็นวัคซีนรวม5โรคนะครับผมสำหรับการทำวัคซีนก็จะเริ่มทำได้ตั้งแต่50วันขึ้นไปหรือ2เดือนนะครับก็เรียกได้ว่ารักพันธุ์ไหนชอบนิสัยอย่างไรก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าการดูแลของแต่ละสายพันธุ์นั้นก็จะแตกต่างกันออกไปครับและถ้าได้สมาชิกใหม่เข้ามาแล้วก็เลี้ยงและดูแลเขาดีๆและก็ดูแลกันตลอดไปด้วยนะครับนอกจากนิสัยแต่ละสายพันธุ์ที่แตกต่างกันแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่เหมือนกันก็คือความซื่อสัตย์จากน้องหมานี่แหละครับช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับกิจกรรมสุดสนุกส่งท้ายปีกันครับกลับมาชมกันต่อกับรายการ Pet Lover by เจอไฮครับกิจกรรมส่งท้ายปี2561กับกิจกรรมที่ถือได้ว่าได้รับการตอบรับจากคนรักน้องหมามากมายครับกับกิจกรรมเจ
จอหายพาน้องหมาดูหนังซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่13แล้วนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Bumblebee ที่โรงภาพยนตร์ Major Cineplex Central Festival Eastview บรรยากาศก่อนชมภาพยนตร์ก็เป็นการลงทะเบียนพร้อมกับใส่ผ้าอ้อมสุนัขเพื่อรักษาความสะอาดครับจะได้มีที่สำหรับพาน้องหมาเข้าไปได้มากขึ้นครับมีเจ้าของพาน้องหมามากันอย่างคลึกครื้นเลยทีเดียวครับค่ะชื่อแนทนะคะน้องหมาชื่อรถถังค่ะเป็นครั้งที่6แล้วค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจทุกครั้งเลยค่ะที่เจอฮาจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะรวมทั้งน้องหมาสี่ขาที่น่ารักของเราเนี่ยมีความสุขตลอดปี2019แล้วก็สุขภาพแข็งแรงร่าเริงสดใสให้น้องอยู่พวกเราไปนานๆค่ะชื่อน้ำนะคะน้องชื่อน้องเน่ๆค่ะกิจกรรมจัดหลายครั้งแล้วแต่เพิ่งได้มาร่วมหนแรกค่ะก็รู้สึกดีมากเลยค่ะธรรมดาเนี่ยเราต้องทิ้งลูกไว้บ้านแล้วเราก็ไปดูกันลำพังค่ะแต่คนนี้ได้ค่ะเขามาด้วยรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยค่ะขออวยพรถึงผู้ปกครองน้องหมาทุกคนนะคะแล้วก็น้องหมาด้วยขอให้มีสุขภาพแข็งแรงรับปีใหม่นี้ค่ะชื่อแนนนะคะแล้วก็คนนี้ชื่อแจมมี่ค่ะคนนี้ชื่อมิสยูค่ะครั้งที่3แล้วค่ะชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าปกติเป็นคนไม่ดูหนังนะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าลูกมาได้เงี้ยก็อยากดูมากเลยค่ะก็ปีใหม่นี้ขอให้เด็กๆของทุกๆบ้านเลยนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะกินเจอให้อร่อยอร่อยทั้งปีเลยค่ะชื่อเก๋ค่ะชื่อนาค่ะน้องหมาตัวนี้ชื่อกะทิค่ะอันนี้ชื่อมินิค่ะครั้งแรกค่ะดีค่ะเพราะว่าอยากให้น้องหมาทำกิจกรรมกับน้องหมาด้วยกันเพื่อนๆเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะชอบแล้วก็ขอให้เพื่อนๆแฟนๆสี่ขาแล้วก็น้องหมาแล้วก็กลุ่มของเจอไฮนะคะทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ให้อยู่คู่กับน้องหมามีกิจกรรมดีๆไปเรื่อยๆนะคะชื่อโวค่ะอายุ20ปีนะคะนี่ก็น้องมะเหมียวนี่ก็น้องแมวเหมียวนะคะวันนี้ก็มาดูหนังที่งานเจอไฮค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะคือรู้สึกดีใจมากค่ะที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะว่าน้อยมากที่จะสามารถพาน้องหมาเข้าไปร่วมดูหนังได้ด้วยก็ขอให้น้องๆทุกตัวแล้วก็เจ้าของทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้เด็กๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะไม่เจ็บไม่ป่วยมาเกือบทุกครั้งเลยนะคะขอบคุณเจอไฮมากๆขอบคุณเมเจอร์แล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านก็รู้สึกอบอุ่นเหมือนเดิมเหมือนมาเจอเพื่อนๆทั้งสายพันธุ์เดียวกันแล้วก็ต่างสายพันธุ์นะคะก็ทำให้มีกิจกรรมดีๆระหว่างแม่และเด็กเนื่องในวาระถี่ขึ้นปีใหม่นี้นะคะขอให้แฟนๆรายการ Pet Lover by เจอไฮทุกท่านเนี่ยมีความสุขมากๆสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาตั้งใจดีๆเอาไว้ลูกๆ4ขาในบริวารทั้งหลายทั้งแหล่ทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะชื่อโฟมนะคะเป็นเจ้าของของน้องคอปเปอร์แฟรี่แล้วก็เลิงลาค่ะมาร่วมกิจกรรมกับเจอไฮเนี่ยเป็นครั้งแรกก็เป็นกิจกรรมนึงที่รู้สึกว่าดีเพราะว่าเราก็อยากดูหนังกับลูกเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะปีใหม่นี้ก็ขอให้บรรดาของรายการเจอไฮเนี่ยค่ะมีความสุขแล้วก็เฮงๆรวยๆนะคะแล้วก็ขอให้ลูกๆสุขภาพแข็งแรงตลอดไปค่ะชิโยนะคะเป็นแอดมินขับสปิตจ๋านะคะแล้วก็นี่น้องมาร์ชค่ะมาร์ชเมลโลเป็นครั้งแรกเลยค่ะตื่นเต้นมากชอบมากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนแบบเป็นประสบการณ์พิเศษที่เขาจะได้เข้าโรงหนังค่ะก็ขอให้ทุกครอบครัวนะคะแล้วก็น้องหมานะคะมีแต่ความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะตลอดปีหน้านะคะก็เป็นกิจกรรมที่แปลกดีค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะก็ทำให้เราได้มาเจอกับเพื่อนหมาตัวอื่นแล้วก็สังคมของคนที่รักหมาด้วยกันนะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากในปีใหม่แล้วก็ขอให้น้องหมาสุขภาพแข็งแรงทุกตัวค่ะครับชื่อนัทครับชื่ออ้นค่ะแล้วก็น้องหมาชื่อลักกี้นะคะมาร่วมงานเป็นครั้งที่2ครับกิจกรรมที่พาน้องหมามาดูหนังได้เป็นกิจกรรมที่ดีมากครับได้มีโอกาสพาน้องหมามาดูหนังด้วยเพราะปกติแล้วไม่มีโรงไหนให้น้องหมาเข้าขอให้ปีใหม่นี้นะคะทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็พาน้องหมาไปเที่ยวปีใหม่บ้างนะคะ
วัสดีครับผมโชคครับนี่โมหินครับจาก10ล้อปันจันครับทุกวันนี้เหมือนว่าคนจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะได้รับการต้อนรับอย่างดีมากเลยครับผมก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับก็ขอให้มีความสุขแข็งแรงนะครับทั้งน้องหมาแล้วก็คนนะครับก็ขอให้อยู่คู่กับเจอไฮขอให้เจอไฮอยู่คู่กับพวกเราตลอดไปและทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นกิจกรรมของขวัญสำหรับส่งท้ายปีครับปีใหม่นี้ใครจะพาน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับและขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับขอลาไปก่อนพบกันใหม่กับเนื้อหาความรู้ความน่ารักและรอยยิ้มจากบรรดาสัตว์เลี้ยงในรายการ Pet Lover by Zhehai ปี2019ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ